พร้อมทุกโอกาสเจ๊บวันนี้วันที่3การทดสอบร่างกายยังไม่ทันออกประตูเลยปวดฉี่จะแล้วเฮ้ยที่เดินทำไมเนี่ยไม่บอกก่อนเลยว่าภารกิจนี้เป็นยังไงเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการทดสอบการเดินก็จากหน้าบ้านอาจารย์ไกรสอนไปสถานีรถไฟไซมาจะมีอาการมีความรู้สึกเจ็บปวดหรือเปล่าโอเคเดินแอคชั่นไปตามอริยบทของร่างเจ็บเล่นการงอเข่าอย่างนี้ไม่รู้สึกเจ็บการขึ้นอย่างนี้มีแรงยันขึ้นการขึ้นที่เยียบยนยอดอ่ะดูก่อนดิเดินไปด้วยอย่าหยุดสิแน่นอนนะเราเนี่ยไม่ใช่แม่ที่แน่นอนหรอกไม่ใช่แม่ดิคุณคือใครไม่ใช่มีบุญที่แน่นอนเออที่แน่นอนคือลุงหงอกสุขภาพอนาคตที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ลงก็ลงเฉียงเลยหรือไงเออลงเฉียงถ้าลงตรงๆไม่ได้เดี๋ยวลองขึ้นเฉียงนะเอาขึ้นตรงเหรอขึ้นตรงได้ไหมยังไงดีกว่าไหมดีทั้งสองข้างแหละดีทั้งสองท่านั่นแหละอะไรทำให้เป็นแรงพลังในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอะครับคุณความรู้สึกความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวกับการเคลื่อนที่ผมถามว่าทำไมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากมีชีวิตถามคำถามนี้เหรออะไรเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ต้องมาทดสอบร่างกายแบบนี้ครับไม่การที่จะมีชีวิตอยู่ก็ต้องทดสอบร่างกายตัวเองก่อนว่าจะไปต่อได้แค่ไหนแล้วเราจะอยู่ยังไงที่เป็นยังไงไม่อยากตายเออเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาไอ้อย่างเนี้ยไม่ใช่เพราะอยากตายถึงตายนะมันต้องถึงเวลาของแต่ละคนเมื่อมาถึงมันก็ตายอยู่ดีเลยไม่ต้องไปคิดว่า
จะตายวันไหนเพียงแต่ว่าเตรียมตัวว่าตายเตรียมตัวตายได้ทุกเมื่อทุกขณะจิตโอ้แล้วเรื่องของเล่นนะเนี่ยพูดเนี่ยแค่นั้นแหละให้รู้ว่าเออนี่เตรียมต้องเตรียมตัวเดมองามองวานเฮ้ยทำไมไม่รีบอ่ะอ้าวเลือกที่เดินได้อ่ะว่าจะเดินยังไงระวังหมานะระวังหมากัดกัดมีบุญนะโอ้โหเดี๋ยวทำไมไม่ตัดสินใจเดินที่ง่ายอ่ะไม่อยากเดินไม่กลัวมันจืบเหรอต้องระวังตัวเองไม่ใช่ไปกลัวมันใช่ไหมเออไม่ต้องกลัวมันทำไว้ให้แล้วขึ้นหน่อยเดี๋ยวคนทำเสียใจรู้ได้ไงเป็นใบอะไรใบมะกรูดโอ้ทำไมไม่เด็ดกินง่ายๆไม่กลัวเชื้อโรคเหรอแค่โรคให้มันอยู่ในปากนี่แหละทำไมถึงกินใบมะกรูดไม่กินใบเป็นยาเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บผักได้ไหมเก็บต้นชายาเก็บต้นอะไรนะต้นชายาอ๋อต้นชายาต้นที่แม่เอาไปปลูกที่บ้านไงที่เอาบ้านลุงไปปลูกไม่ใช่ว่าเจ๊กเดชจะอธิบายว่าแม่เอาไปปลูกที่เอาบ้านลุงไปปลูกมีอย่างของแม่ดิเออมีบุญอธิบายสบายใช่นะเมื่อวานไม่ได้นั่งนั่งหน่อยไหมเดี๋ยวมันน้อยใจค่อยนั่งขากลับเริ่มช้าลงนี่คือเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะซัพพอร์ตมันให้จังหวะมันใช่ไหมให้จังหวะมันไปนั้นได้กิโลไหมไม่แน่ใจจากบ้านเราไปสำโรงกี่โลได้อะเฮ้ยถามอะไรที่มันยากเกินไปเปล่าอ๋อนึกว่าจะคำนวณรู้ไงจะได้เป็นความรู้ด้วยพกตังมาปะเนี่ยไม่ได้พกสักบาทเดี๋ยวขากลับขึ้นรถกลับปะไม่ขึ้นหรอกเดินไม่ถึงก็เดินให้จนถึงนั่นแหละ
จเรานี่มุ่งมั่นมากเลยนะวันนี้เสียงมาแบบเข้มมากนะเนี่ยแบบว่าตั้งใจมันแบบเขาเรียกอะไรนะเดี่ยวมากอยากทดสอบหัวเข่าด้วยมีความรู้สึกหรือยังล่ะมียังเฮ้ยก็แสดงว่าที่เราไปเทสเมื่อวานมาหนักๆนั่นคือส่งผลแล้วสิส่งผลส่งผลได้เป็นยังไงให้ดีขึ้นให้มีกำลังขาให้มีกำลังขาดีขึ้นนี่คือหยุดทำไมอยากหยุดกวนหรือเปล่าเนี่ยกวนหรือเปล่าอยากหยุดไม่มีอะไรสั้นๆกวนหรือเปล่ากวนอ่ะไม่นี่จะทำอะไรจะไปไหนจะเดินไปสถานีรถไฟใส่หมาก็อยากหยุดไงอยากอยู่นิ่งๆก็เลยหยุดแต่รีบไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยงพล้ำรู้สึกว่าช้าลงไว้เถอะทำไมนะรู้สึกว่าช้าลงมันเหนื่อยหรือมันยังไงมันเจ็บไหมล่ะมันปวดไหมล่ะมันไม่ปวดหรอกแต่มีความรู้สึกมันช้าลงช้าลงกับปวดฉี่เนี่ยไปเดินไปตรงไหนฉี่ได้ก็เมื่อวานนี้ไงตรงไหนฉี่ได้บอกแม่สถานีไงโอ้จะไปฉี่สถานีนู้นนะเหรอโอ้ยไกลไปมั่งก็จะถึงแล้วนั่นน่ะเห็นไหมล่ะถึงแล้วล่ะจะไปฉี่ตรงไหนอ่ะร้านค้าและร้านหมอเนี่ยต้องไงสายเดินโหตรงนี้เขาให้เช่านี่หว่าเนี่ยเอาป่ะมาซื้อเลยหนุ่มมาซื้อเลยเอาอีกแล้วหยอกอารมณ์หยอกอารมณ์อ้าวลมอะไรเนี่ยอ้าวฝนมาอีกแล้วนิดเดียวไม่ไหวแล้วเนาะเริ่มไปแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วช้าลงหน่อยช้ารุนนะอะไรนะช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยตามสเต็ปThank you.
นนิ่งเม็ดไว้ให้เหงื่อฝนนิ่งเม็ดรู้สึกได้ภายนอกใช่ไหมฝนถูกเราหรือเราถูกฝนฝนถูกเราเราถูกฝนได้ไหมได้อยู่ในที่เดียวกันปะอยู่ในที่เดียวกันเวลาเดียวกันไหมเวลาเดียวกันคำว่าเวลาเดียวกันอธิบายเพราะว่าความรู้สึกมันตกลงมาถูกตัวเราคิดว่ามันอยู่ในเวลาเดียวกันตัวถูกหรือว่าถูกตัวถูกตัวตัวถูกหรือว่าถูกตัวตัวถูกฝนตัวถูกฝนฝนถูกตัวตกลงเอาไงสองอย่างหรือว่าฝนถูกตัวทั้งสองอย่างแหละในความรู้สึกในความรู้สึกที่มันเวลาเดียวกันระหว่างลมปะทะกับตัวเราปะทะลมคืออะไรทั้งเราปะทะลมทั้งลมปะทะเราในที่เดียวกันเวลาในเวลาเดียวกันด้วยเอาเริ่มเดินสะดุดเลยถึงป่ะถึงหมาจะกัดหรือเปล่าเนี่ยหมาจะกัดหรือเปล่าวันที่3หรือวันที่2 3ถึงแล้วสถานีไทยม้าห้องน้ำอยู่ไหนก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนเด็กเพราะว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างไม่ต้องถามดูเอาเองต้องเดินใกล้ๆเราเท่นแบบคานขึ้นเลยมาทดสอบร่างกายมาห้องน้ำต้องขอเข้าห้องน้ำหน่อยไหวไหมไหวหยุดทำไมพิจารณาตัวเองพอถึงเส้นชัยแล้วครับอากาศเลยเนาะกายเป็นไงครับเหงื่อซึมความรู้สึกภายในเป็นไงตุบตับตุบตับส่วนไหนของร่างกายที่สัมผัสความหนาแน่นมากที่สุด
ตีนตีนส่วนไหนของร่างกายที่สัมผัสความหนาแน่นน้อยที่สุดหัวร่างกายรวมตีนป่ะรวมตีนด้วยก็ในเมื่อตีนมันหนาแน่นที่สุดไปแล้วรวมทำไมอ๋อไม่ต้องรวมความหนาแน่นที่มากที่สุดตอนนี้คือที่ไหนที่ตีนที่ฝ่าเท้าได้ไหมที่ฝ่าเท้าความหนาแน่นที่เบาบางที่สุดตอนนี้ที่ไหนที่สัมผัสความเบาบางภายนอกของร่างกายเราเป็นไปได้ไหมว่าร่างกายทั้งหมดยกเว้นฝ่าเท้าร่างกายทั้งหมดยกเว้นฝ่าเท้าเป็นไปได้โอเคมาต่อเนาะฉี่ใช่ไหมนิดๆเจ็บที่ไหนหัวเข่าหัวเข่าที่เดิมน้อยกว่าแต่น้อยกว่าเมื่อวานนี้นิดหน่อยจะเดินไหมเห็นที่นี่เลยเหรอใจมันมารออยู่ที่ฐานีแล้วเดินแบบรู้สึกว่าเดินแบบเกือบเขาเรียกอะไรอ่ะชมวิวไม่ขยับอยู่ว่าเซนเนี่ยครับ75พอเข้าห้องน้ำนี่ไปทางไหนวะเนี่ยไม่มีเหรียญนี่หว่าตังก็ไม่มีมาไปทางนู้นได้ไหมฮะไปทางนู้นได้ไหมสวัสดีค่ะมาขอเข้าห้องน้ำห้องน้ำดูหลังบันไดเลื่อนครับหลังบันไดเลื่อนต้องอ้อมไปทางนู้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาขอเข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำลูกหลานครับค่ะขอใครจะขอเป็นหลวง